ปล้นทองลพบุรีข่าวนี้ดังทั่วประเทศในชั่วโมงเดียวแฮชแท็กข่าวปิดข่าวเมื่อโจรไฮคลาสใช้ของไฮโซลงมือปล้นทำเอาอึ้งกันทั้งประเทศแฮชแท็กปล้นร้านทองทำเอาข่าวแฮชแท็กบิ๊กโจ๊กแฮชแท็กปิดเกาะแฮชแท็กสาวน่านเงียบเป็นปิดทิ้งเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกราวเมื่อเกิดเรื่องสะเทือนใจสะเทือนฝันคนไทยทั้งประเทศเมื่อวานนี้วันที่9มกราคมได้เกิดเหตุสะเทือนฝันการปล้นทองที่ลพบุรีแต่สิ่งที่ผิดแปลกจากการปล้นร้านทองครั้งก่อนๆหน้านี้ก็คือมีผู้เสียชีวิตถึง5รายและหนึ่งในนั้นเป็นเด็กชายอายุเพียง2ขวบปล้นทองไป28บาทแต่คนร้ายใส่เฟอร์นิเจอร์ทั้งตัวรวมอาวุธราคาเป็นแสนทำไมถึงเป็นเช่นนี้เกิดปริศนาและคำถามมากมายเราจะไปดูรายละเอียดของข่าวกันนะครับ The Reporter ได้รายงานข่าวดังกล่าวใจความว่าอัปเดตคนร้ายปล้นทองลพบุรีใช้เวลาก่อเหตุ1นาที37วินาทีรองผู้บัญชาการตำรวจเผยเป็นนักแม่นปืนเร่งติดตามประสานที่หลบซ่อนทุกแห่งรวมถึงค่ายทหารรางวัลนำจับเพิ่มเป็น 245,000 บาทพลตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดในการติดตามตัวคนร้ายปล้นทองจากร้านเพชรทองออโรร่าในห้างสรรพสินค้าโรบินสันจังหวัดลพบุรีเมื่อวันที่9มกราคม2563เป็นเหตุให้ผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บ4คนวงเล็บณเวลานั้นปัจจุบันผู้เสียชีวิตคือ5รายแล้วนะครับลักษณะรูปพรรณของคนร้ายจากภาพกล้องวงจรปิดที่พบเป็นชายมีความสูงประมาณ166ซมสวมเสื้อสีดำกางเกงลายพรางใส่หมวกไอ้โม่งหลบหนีไปพร้อมจักรยานยนต์ฟีโน่สีขาวแดงไม่มีป้ายทะเบียนจากลักษณะการใช้ปืนที่แม่นยำและมีการดัดแปลงปืน9มิลลิเมตรมาให้เป็นปืนเก็บเสียงได้นั้นแสดงว่ามีความชำนาญอย่างนี้จึงระบุได้ว่าคนร้ายเป็นนักแม่นปืนเคยฝึกซ้อมยิงปืนมาเป็นอย่างดีซึ่งจะมีใครบ้างที่เข้าข่ายซ้อมยิงปืนได้ก็มีทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปส่วนที่สงสัยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ได้ประสานงานหน่วยราชการทุกหน่วยในการช่วยติดตามตัวคนร้ายรวมถึงในค่ายทหารที่จังหวัดลพบุรีที่มีจำนวนมากมีความร่วมมือเป็นอย่างดีพลตำรวจเอกวีระชัยขอให้ประชาชนมั่นใจว่าตำรวจจะจับกลุ่มคนร้ายคดีนี้ได้เพราะมีความโหดเหี้ยมและมีอาวุธปืนรายงานจากชุดสืบสวนสอบสวนระบุว่าคนร้ายใช้เวลาก่อเหตุนับตั้งแต่เดินเข้าประตูห้างจนยิงรปภ.พนักงานในร้านและประชาชนทั่วไปใช้เวลา1นาที37วินาทีในการก่อเหตุกวาดทองในตู้และหลบหนีออกไปทางประตูโดยยิงรปภ.อีกคนเสียชีวิตออกมาเอารถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ประตูทางเข้าเชื่อว่าคนร้ายเคยเข้ามาร้านนี้มาก่อนจึงต้องตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดต่อไปและก็มีความคิดเห็นของชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเพจของ The Reporter อาทิเช่นน่าจะดูกล้องย้อนหลังได้ไม่ยากเพราะใช้เวลาปล้นแค่นาทีเศษอย่างแรกมันต้องรู้แหละว่าร้านตั้งอยู่จุดไหนเข้าตรงไหนใกล้สุดและคงมาดูที่ทางไว้เป็นอย่างดีก่อนจะลงมือน่าจะชำนาญพื้นที่ในการหลบหนีด้วยมีการอำพรางตัวเองอย่างดีใส่ชุดคลุมทั้งตัวไม่เห็นแม้กระทั่งรอยสักหรือผิวหนังก็ยังคิดว่ากันแหละว่าคงเป็นพวกชำนาญปืนเพราะลงมือแบบไม่มีอาการวอกแวกยิงแบบเล็งเห็นผลไม่ลังเลถ้าเป็นจนทั่วไปคงทำหรือวางแผนได้ไม่ดีขนาดนี้อุกอาจถึงขนาดปล้นกลางห้างเลยไม่ใช่ร้านทองตามตึกแถวประเด็นที่ยากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องว่าไม่เห็นหน้าตาหรือตัวคนร้ายเลยนี่แหละแค่รู้ส่วนสูงและรูปร่างมีคนมาตอบว่าอาจต้องเช็ควงจรปิดห้างย้อนหลังว่าใครมีลักษณะใกล้เคียงและต้องสงสัยบ้างมันรู้ที่ตั้งร้านจุดการหลบหนีแสดงว่าต้องไม่ได้มาครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพจ CHILA ได้เกาะติดเรื่องราวนี้ได้โพสต์หลายครั้งโดยมีครั้งหนึ่งระบุว่าปืนที่ใช้คนร้ายใช้น่าจะเป็น CZ75P07
น่าจะเป็นปืนที่คนร้ายใช้ครับเป็นปืนที่ผลิตในประเทศเช็กโกสโลวาเกียจุดสังเกตนกกลมศูนย์เตี้ยกรงไกลเป็นเหลี่ยมส่วนลำกล้องปืนสามารถสั่งทำใหม่เพื่อให้เกลียวปลายเพื่อติดที่เก็บเสียงกลุ่มปืนเถื่อนในไทยสั่งทำได้ทุกรุ่นทุกขนาดราคาประมาณ 9,000 ถึง 12,000 บาทมีคนมาตอบว่าท่อเก็บเสียงที่ใช้ไม่ธรรมดาท่อขนาดเต็มยาวมีบูสเตอร์บัฟเฟอร์ช่วยป้อนนัดต่อไปด้วยทุกนัดอย่างไม่ติดขัดน่าจะเป็นท่อนอกแท้ถ้าเป็นท่อก๊อปน่าจะมีไม่กี่ที่ที่มีได้วันไม่ย้อนน่าจะใช้ลูก FMJ หรือ JHP เคยฝึกหนักยิงแบบพอยต์ช็อตไม่มองศูนย์เคลื่อนเข้าหาเป้าทรานซิชั่นเป้าแบบไม่ลังเลพอรอก๊อปมาอีกทีท่อเก็บเสียงไม่ใช่ว่าคนทั่วไปจะมีได้ท่านต่อไปนะครับมีไม่ได้ครับท่อเก็บเสียงผิดกฎหมายท่อเก็บเสียงจริงๆมีไม่กี่หน่วยงานในไทยที่ใช้อรินทราช261รีคอนซีลคอมมานโดทุกเหล่าทัพคนธรรมดาไม่มีสิทธิ์ติ่งเทียมก็ผิดกฎหมายและอีกโพสต์หนึ่งของ CSILA นะครับตอนนี้ได้ข้อมูลมาว่าคนร้ายคนนี้ใส่กางเกงลายพรางของทหารฝรั่งเศสเป็นคนที่ติดของแบรนด์นะครับข้อมูลเชิงลึกส่งให้ตำรวจแล้วมีคนมาบอกว่าสรุปแล้วผมว่าปืนตัวนี้ปืนนกนอกนกปืนมีรูคนก่อเหตุเป็นนักยิงปืนหรือผู้ชื่นชอบยิงปืนเพราะปืนตัวนี้ใช้เป็นปืนแข่งขันผู้ก่อเหตุหน่วยก้านความสูงแบบนี้ให้คนช่วยสังเกตหรือคิดหน่อยว่าใครครอบครองปืน CZ SP01 แล้วชอบยิงปืนหรือยิงปืนเก่งช่วยกันจับตาดูนะครับนอกจากนี้ CSILA ยังได้โพสต์ข้อความที่เกี่ยวข้องอีกหนึ่งข้อความใจความว่าข้อมูลล่าสุดจากตำรวจครับและมีแคปชั่นว่าคนร้ายปล้นร้านทองใช้เวลาก่อเหตุ1นาที37วินาทีสูง166เซนติเมตรเป็นนักแม่นปืนแล้วก็มีภาพแคปชั่นในโพสต์นั้นนะครับที่มีคนมาลงว่าคนร้ายปล้นร้านทองออโรราลพบุรีมีถุงมือโปรไบเตอร์กระเป๋าดูเตอร์ใช้ปืน CZ SP01 กางเกงลายพรางฝรั่งเศสรองเท้า Adidas รุ่นแยบซี่หรืออัลฟาโบนล้วนเป็นของมีแบรนด์ทั้งหมดราคารวมกันทั้งปืนเป็นแสนแต่ปล้นทองไปเพียงแค่28บาทก็น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันมีคนมาเขียนว่าโจรใช้ของดีๆทั้งนั้นมันเป็นใครแฮชแท็กโจรร้านทองแฮชแท็กโจรปล้นร้านทองลพบุรีอีกท่านหนึ่งนะครับมันต้องถูกฝึกมาเป็นอย่างดีไม่งั้นมึงไม่สามารถยิงคนที่จุดตายได้ด่าเหี้ยก็ต้องสารเหี้ยแฮชแท็กโจรปล้นทองร้านลพบุรีท่านต่อไปครับมึงแม่นปืนแน่มึงยิงเข้าหัวได้ยิงคนทีละนัดได้ขนาดนั้นมึงไม่ธรรมดาลพบุรีเมืองทหารมึงกล้าได้ขนาดนี้มึงธรรมดาเหรอทองเอาไปนิดเดียวมึงแปลกๆนะแฮชแท็กยิงกาดยิงปล้นร้านทองลพบุรีหลังจากเรื่องนี้เกิดขึ้นได้มีท่าทีจากหน่วย904มหาดเล็กรักษาพระองค์ได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยฮอตนิวประเทศไทยได้ลงข่าวหน่วย904มหาดเล็กรักษาพระองค์จัดชุดปล่อยแถวชุดปฏิบัติการคอมมานโดพร้อมเครื่องแบบสนามอาวุธครบคันลุยล่าจับผู้ต้องหาปล้นทองร้านลพบุรีมีคนมาแสดงความคิดเห็นนะครับว่าไม่ได้ขัดอะไรนะแค่อยากจะถามว่ารู้จักหน้าตาคนร้ายกันแล้วเหรอที่บอกให้ไปจับนู่นจับนี่เป้าหมายอยู่ที่ไหนหรือทำเอาเท่เฉยๆการจะให้ชุดคอมมานโดออกไปจับต้องรู้ว่าคนร้ายคือใครกบดานอยู่ที่ไหนมันถึงจะถูกต้องครับท่านต่อไปครับระวังก็ได้นะโจรมันไม่ธรรมดาแน่นอนวิธีการยิงแบบชำนาญมีปืนเก็บเสียงเข้าไปสุ่ม4สุ่ม5หงายท้องนะครับความเห็นส่วนตัวเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่น่าคิดน่าสงสัยเพราะหลังจากเรื่องนี้เกิดขึ้นเพียงชั่วโมงเดียวก็โด่งดังไปทั่วประเทศกลายเป็นที่ทุกเพจทุกแวดวงทุกสำนักข่าวต้องนำเสนอทำให้ข่าวบิ๊กโจ๊กคลิปเสียงของบิ๊กตำรวจเงียบหายไปรวมกระทั่งกระแสแฮชแท็กปิดเกาะและแฮชแท็กเต่าน่านก็กลายเป็นเงียบเป็นปิดทิ้งแฮชแท็กข่าวปิดข่าวยังใช้ได้ผลในวงการทุกวงการแต่งานนี้ทำเกินไปไหม
ลพบุรีเป็นที่ตั้งหน่วยทหารมีหน่วยทหารที่มีสมรรถนะสูงอยู่หลายหน่วยและผู้ลงมือครั้งนี้เคยฝึกยุทธวิธีการยิงและยุทธวิธีทางสนามมาก่อนดูลักษณะการใช้อาวุธดูไม่วอกแวกการใช้อาวุธการตัดสินใจลงมือยิงเข้าจุดสำคัญทุกนัดแต่เอาทองไปแค่28บาทเฟอร์นิเจอร์ในตัวเครื่องแต่งกายอาวุธรวมกันเป็นแสนมันหมายถึงอะไรงานนี้ต้องสงสัยงานนี้มีข้อสงสัยข้อพิรุธมากมายต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ